เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเป็นโจทย์ข้อ18นะครับข้อ18เนี่ยโจทย์ให้มาว่ากวานดังรูปก็คือรูปนี้มีแขนหมุนยาว60เซนติเมตรถ้าไม่มีความเสียดทานการได้เปรียบเชิงกลจะเป็นเท่าใดแล้วก็ถ้าออกแรง50นิวตันยกน้ำหนักได้จริง150นิวตันการได้เปรียบเชิงกลครั้งหลังนี้จะเป็นเท่าใดคืออันเนี้ยเขาถาม2ข้อย่อยนะครับถามการได้เปรียบเชิงกลครั้งแรกเป็นเท่าไหร่แล้วก็การได้เปรียบเชิงกลครั้งหลังเป็นเท่าไหร่เหมือนกับว่าครั้งแรกอ่ะเป็นในทางทฤษฎีก็คือไม่มีความเสียดทานแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะต้องมีแรงเสียดทานบ้างถูกไหมถ้าเกิดว่ามีแรงเสียดทานบ้างมันก็ต้องออกแรงได้น้อยลงการได้เปรียบเชิงกลก็จะน้อยลงนะครับก็ดูทีละข้อเลยดูที่รูปก่อนกวานดังรูปก็คือรูปนี้แขนหมุนยาว100ยาว60เซนตรงเนี้ยเป็น60แล้วก็ให้มาอีกว่าระยะของตรงเนี้ยเป็น 7.5 เซนติเมตรระยะตามเส้นแดงๆนี้นะครับเป็น 7.5 เซนดูที่ข้อแรกก่อนตามสุดแล้วการได้เปรียบเชิงกลเนี่ยหรือว่า MAมันจะมีค่าเท่ากับแรงที่ได้จากเครื่องกลส่วนแรงที่เรากระทำนะครับแรงที่ได้จากเครื่องกลส่วนด้วยแรงที่เรากระทำจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติ MA ยิ่งมากใช่ไหมการได้เปรียบเชิงกลยิ่งมากแรงที่เราได้ก็จะมากไปด้วยแต่ถ้าเกิด MA น้อยแรงที่เราได้ก็จะน้อยไปด้วยนะครับแสดงว่าวัดไอ้ข้างกลที่มันมี MA มากก็จะยิ่งดีอย่างข้อ1เนี่ยการได้เปรียบเชิงกลก็เราจะหาจากสูตรนี้ซึ่งเรารู้แล้วว่าแรงที่เราให้ไปอ่ะเป็น50นิวตันนะครับแต่ว่าแรงที่เราได้ยังไม่รู้เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นของตอนหลังละไม่ใช่นะครับถ้าสมมติว่าเราออกแรงเป็น F F เป็นแรงที่เราออกแล้วก็ W เป็นแรงที่เราได้นะครับก็คือหา W ส่วนด้วย F ทีนี้เวลาเราคิดหลักการของเครื่องกลเนี่ยเราจะคิดตอนที่มันอยู่ในสมดุลเราจะคิดตอนสมดุลนะคิดตอนสมดุลเราจะใช้การ take momentสมดุลก็คือโมเมนต์ตามเข็มจะเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มโดยที่จุดหมุนเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะครับจุดหมุนคือจุดนี้เลยโมเมนต์ตามก็ดูว่ามีแรงอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามตามรูปเลยจะเป็นแรง F แรง F นี้ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มก็แทนเป็น F คูณกับระยะนี้ก็คือ60เซนติเมตรจะเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มโมเมนต์ทวนก็คือโมเมนต์ที่เกิดจากน้ำหนัก W แทนเป็น W แล้วก็ระยะเป็น 7.5 เซนติเมตรสังเกตได้ว่าเวลาเราแทนค่าพี่แทนอันนี้เป็น60ในหน่วยเซนติเมตรอันนี้ก็แทนเป็นหน่วยเซนติเมตรที่แทนเป็นหน่วยเซนได้ก็เพราะว่ามันเป็นหน่วยเซนทั้งคู่หน่วยมันตัดกันได้นะครับถ้าเกิดแปลงเป็นเมตรเนี่ยพี่ก็ทำเป็น60ส่วน100กับ 7.5 ส่วน100ใช่ไหมน้องจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดทำเป็นเมตรส่วนร้อยเหมือนกันอ่ะมันก็ตัดกันได้อยู่ดีครับสรุปก็มีค่าเท่าเดิมมาดูอันนี้ต่อเราต้องการหา W ส่วน F แล้วก็หาจากสมการนี้ W ส่วน F พี่ก็ย้ายมาหารพี่อยากย้าย F มาหารแล้วก็ย้าย 7.5 ไปหารอีกเป็น60ส่วน 7.5 นะครับสรุป W ส่วน F เป็น60ส่วน 7.5ก็คิดเลขใช้แม่5ตัดละกัน515 5525อันนี้ได้12เอาแม่5อีก
5อันนี้ 0.3 อันนี้5 2 10 5 4 20 2.4 ส่วน3ก็จะได้เป็น8นะครับแสดงว่าการได้เปรียบเชิงกลในครั้งแรกเนี่ยจะเท่ากับ8ข้อ1 MA จะเท่ากับ8อันนี้เป็นคำตอบของข้อแรกเท่านั้นนะครับต่อมาดูข้อ2ข้อ2ถามหาการได้เปรียบเชิงกลเหมือนกันแต่เหมือนอันแรกอ่ะจะถามเป็นทฤษฎีใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีแรงเสียดทานแต่ว่าตอนหลังอ่ะเขาถามตามความเป็นจริงละการได้เปรียบเชิงกลก็เหมือนเดิมจะใช้สูตรแรงที่ได้จากเครื่องกลหารด้วยแรงที่เรากระทำอย่างข้อ2เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาครบละเราก็ไม่ต้องหาเพิ่มละแรงที่ได้จากเครื่องกลแล้วก็แทนเป็นแรงที่เราได้เป็น150นิวตันนะครับยกน้ำหนักได้150นิวตันส่วนแรงที่เรากระทำเราออกแรงไปเท่ากับ50นิวตันก็ได้ละคิดเลขได้ละ150ส่วน50ตัดเลขก็จะได้3แสดงว่าตอนหลังเนี่ยการได้เปรียบเชิงกลก็เท่ากับ3นะครับเป็น3 MA เท่ากับ3สรุปคำตอบได้เลยก็ดังนั้นการได้เปรียบเชิงกลครั้งแรกจะเท่ากับ8นะครับคือมันไม่มีหน่วยอ่ะก็เพราะว่าหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันตัดกันไปก็เลยไม่เหลือหน่วยแล้วก็การได้เปรียบเชิงกลครั้งหลังจะเท่ากับ3ตามนี้เลยนะครับอย่าลืมนะเวลาเราคิดเรื่องเครื่องกลเนี่ยเราต้องคิดในลักษณะของสมดุลอย่างข้อแรกเขาถามทางทฤษฎีถามทางทฤษฎีก็เพราะว่ามันไม่มีแรงเสียดทานใช่ไหมก็แทนค่าเลยเป็นแรงที่ได้จากเครื่องกลส่วนแรงที่เรากระทำแรงที่ได้คือ W แรงที่กระทำก็เป็น F หา W ส่วน F เราหาอัตราส่วนจากสมการนี้สมการนี้เป็นโมเมนตัมเข็มเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มโมเมนตัมที่แทนเป็น F คูณกับ60เซนติเมตรโมเมนต์ทวนก็แทนเป็น W คูณกับ 7.5 เซนติเมตรอยากหา W ส่วน F ก็ย้ายมาย้ายข้างมาหารแล้วก็ย้าย 7.5 ไปหารด้วยนะครับได้เป็น W ส่วน F เท่ากับ60ส่วน 7.5 ก็60ส่วน 7.5 จะได้เป็น8ก็ตอบว่าการได้เปรียบเชิงกลครั้งแรกเท่ากับ8ส่วนครั้งหลังเนี่ยถามเหมือนกับตามความเป็นจริงตามปฏิบัติละนะครับแรงที่ได้ส่วนแรงที่เรากระทำก็แทนลงไปเป็น150ส่วน50คิดเลขมาก็จะได้การได้เปรียบเชิงกลครั้งหลังก็เท่ากับ3สรุปคำตอบก็ตามนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ